ท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยโดยสมาชิกทั้งหมด129ท่านได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อขอแก้ไขกฎหมายที่ว่านั้นก็คือพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี2564นะโดยเหตุผลความจำเป็นที่เราจำเป็นต้องขอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเรื่องหลักก็คือเรื่องที่กฎหมายประชามติฉบับเดิมเนี่ยฉบับที่ใช้อยู่ในขณะนี้เนี่ยกำหนดการออกเสียงประชามติโดยเสียงชี้ขาดว่าจะต้องมีเสียงข้างมากผมใช้ภาษาว่า2ชั้นด้วยกันโดยภาษาที่เขาใช้กันก็คือว่าเป็น double majority ความหมายก็คือว่าเสียงที่จะชี้ขาดการออกเสียงประชามติพูดง่ายๆจะชนะหรือไม่ต้องมีเสียงชี้ขาดเป็นเสียงข้างมาก2ชั้นชั้นที่1ก็คือว่าผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์หมายความว่าต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชั้นที่สองก็คือว่าผู้ที่มาออกเสียงนั้นต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้ใช้สิทธิ์เพราะนั้นเขาจึงเรียกว่าเสียงข้างมากสองชั้นระบบเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่อาจจะสุ่มเสี่ยงว่าหนึ่งก็คือว่าประชาชนไม่ออกมาใช้สิทธิ์หรืออาจจะมีกรณีที่ว่าเป็นปัญหาขึ้นมาท้ายที่สุดก็อะไรครับไม่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทำให้การออกเสียงประชามติตามระบบนี้อาจเป็นปัญหาขึ้นในอนาคตโดยเหตุนี้พรรคเพื่อไทยสมาชิกทั้งหมดเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันว่าสมควรจะแก้กฎหมายฉบับนี้โดยให้ใช้เสียงข้างมากตามหลักทั่วไปธรรมดาเพียงแต่เราไปกำหนดเงื่อนไขของพรรคเราก็คือว่าเสียงข้างมากนั้นควรจะเกินหรือควรจะมากกว่าเสียงของผู้ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ออกเสียงเพื่อความถูกต้องความชอบธรรมทั้งหลายอันนี้คือประเด็นหลักเราก็ขอแก้ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเรื่องที่คิดว่าควรจะแก้กันไปพร้อมๆกันก็จะมีอีก3ประเด็นของพรรคเพื่อไทยนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเราเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นเนี่ยประชาชนต้องออกมาใช้สิทธิ์ขณะเดียวกันก็ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นที่ทราบพี่น้องสื่อมวลชนคงทราบดีว่าที่พูดกันว่าประมาณ 3,000 ล้านประมาณนั้นเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าการออกเสียงประชามตินั้นเนี่ยใกล้เคียงกับวันเวลาที่เขามีการเลือกตั้งทั่วไปก็ดีใกล้เคียงกับวันเวลาที่เขามีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ดีเราก็คิดว่าน่าจะจัดไว้ไปพร้อมกันในวันเดียวกันได้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องประชาชนก็มาต้องออกมาหลายครั้งนะครับจะทำให้เป็นความสะดวกมาเลือกตั้งเสร็จก็ไปออกเสียงลงคะแนนในแง่ของการทำประชามติได้นี่คือข้อ2ถัดไปข้อ3ที่เราร่วมกันเสนอก็คือว่าการออกเสียงโดยทั่วไปก็มักจะไปกาบัตรนะเช่นถ้าออกเสียงประชามติก็จะไปบอกว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบเห็นชอบประเด็นที่1อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็คิดว่าในเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจจะมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่าก็ได้นะก็เป็นทางเลือกว่าอาจจะเป็นโดยวิธีการทางไปรษณีย์โดยเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งปวงกำหนดให้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ที่จัดการทำประชามตินะสุดท้ายเราก็เห็นว่าเรื่องการทำประชามตินั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการรณรงค์ต้องมีการอะไรแสดงความเห็นกฎหมายเดิมก็พูดไว้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราเขียนไว้ให้ชัดว่าให้กกต.ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เนี่ยต้องทำในที่นี้หมายความว่าคือต้องจัดให้มีไม่ใช่จะจัดหรือไม่ก็ได้เราก็คิดว่ากกต.ควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยทั้งหลายก็มาแสดงความคิดเห็นได้โดยเสมอภาค
มันก็จะทำให้การออกเสียงประชามตินั้นเนี่ยได้รับการรับรู้รับทราบและประชาชนจะเกิดความเข้าใจในประเด็นที่เราจะออกเสียงนี่คือ4ประเด็นที่พรรคเพื่อไทยโดยส.ส.ร่วมกันลงชื่อเพื่อเสนอต่อประธานสภานำเข้าไปแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติ2564ใน4ประเด็นสำคัญนะครับวันนี้ก็คุณพฤทธิ์จากพรรคก้าวไกลก็ขอก็พูดง่ายก็ถือว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรจะแก้กฎหมายนี้เหมือนกันแต่ว่าคุณพฤทธิ์ก็อาจจะแก้ครบถ้วนตามประเด็นที่เราแถลงหรือไม่ก็อันนั้นเป็นดุลพินิจของท่านก็ถือโอกาสว่าจะเชิญคุณผลิตได้แถลงว่าการเสนอกฎหมายประชามติเนี่ยมีสาระเป็นยังไงนะครับเชิญครับเรียนพี่น้องประชาชนเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมผลิตประชาสินนะครับผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของเพื่อนๆผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลนะครับในการมาแถลงนะครับเกี่ยวกับร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามตินะครับที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นเข้ามาร่วมกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งก็ได้มีการยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติในฉบับของพรรคเพื่อไทยไปด้วยเช่นกันนะครับเวลาเราพูดถึงการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติแน่นอนว่าหลายคนอาจจะเชื่อมโยงไปกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันที่ต้องมีการทำประชามติอย่างน้อย2ครั้งแต่ผมอยากจะชวนทุกท่านมองครับว่าความจริงแล้วเนี่ยการแก้ไขพรบประชามติครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการพยายามจะปรับปรุงกติกาหรือการออกเสียงประชามติที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประชามติเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเพียงเดียวแต่เป็นการปรับปรุงกติกาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเนี่ยให้มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะจัดประชามติในหัวข้อใดๆก็ตามในอนาคตในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับของร่างแก้ไขพรบประชามติของพรรคก้าวไกลนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นในการทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ในการทำให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นในประเด็นที่1ครับคือการทำให้กติกามีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับพรรคก้าวไกลเราก็เห็นถึงปัญหาเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือปัญหาเรื่องของความไม่เป็นธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากกติกาที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า double majority หรือว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่ง2ชั้นพูดง่ายๆคือมาตรา13ของพ.ร.บ.ประชามติปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้เกริ่นไว้นะครับประชามติจะผ่านได้เนี่ยมันต้องผ่าน2เงื่อนไขนะครับเกณฑ์ชั้นที่1ก็คือว่าต้องมีผู้ลงคะแนนเห็นชอบเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนชั้นที่2ก็คือว่าต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับเราเข้าใจดีนะครับว่าผู้ที่ออกแบบกติกานี้เนี่ยก็อาจจะมีเจตนาที่ต้องการใช้ประชามติเนี่ยมันมีผลต่อเมื่อประชาชนจำนวนมากนะครับหรือว่าประชาชนให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวแล้วออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะครับจากกติกาเกณฑ์เกินกึ่งหนึ่งสองชั้นหรือว่า double majority นี้เนี่ยคือมันไปเปิดช่องให้ฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามในประชามติเนี่ยใช้วิธีการนอนอยู่บ้านและไม่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับเพื่อกดสัดส่วนของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยลงแล้วก็คว่ำประชามติถึงแม้ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามอาจจะมีน้อยกว่าฝ่ายที่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยตัดสินใจนะครับในประเด็นที่1เนี่ยในการปรับเปลี่ยนกติกาตรงนี้โดยการเปลี่ยนจากเกณฑ์เสียงเกินกึ่งหนึ่ง2ชั้นมาเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่ง1ชั้นนะพูดง่ายๆคือประชามติก็จะถือว่าผ่านหากมีประชาชนที่ออกมาลงคะแนนเห็นชอบเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประเด็นที่2ครับคือการทำให้กติกาในการจัดประชามตินั้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยการปลดล็อกให้ทางกกต.นั้นสามารถจัดประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็อำนวยแล้วก็เป็นการประหยัดงบประมาณด้วยเช่นกันซึ่งประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับประเด็นของพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าจำกันได้นะครับเมื่อปลายปี65ความจริงส.ส.พรรคก้าวไกลแล้วก็ส.ส.พรรคเพื่อไทยในสภาชุดที่25เนี่ยเคยร่วมกันเสนอญัตตินะครับให้มีการจัดทำประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งปี66ที่เกิดขึ้นคือวันที่14พฤษภาคมแต่ณเวลานั้นเนี่ยข้อเสนอดังกล่าวก็ถูกปัดตกโดยสมาชิกวุฒิสภาโดยหลายคนเนี่ยมีการอ้างถึงความเห็นของกกต.ครับว่าการจัดประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกฎหมายบางประการไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน่วยออกเสียงสถานที่ออกเสียงเขตออกเสียงหรือว่าผู้ปฏิบัติงานเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นที่2ที่พรรคก้าวไกลมีการปรับปรุงแก้ไขก็คือการแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อทำให้ในมุมนึงเนี่ยกกต.มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
นะครับในการสามารถจัดประชามติในวันเดียวกับเลือกตั้งอื่นได้แต่ในอีกมุมนึงก็ต้องมีการป้องกันและปิดช่องไม่ให้ครม.ใช้เหตุผลนี้นะครับมาเป็นเหตุผลในการเลื่อนหรือว่าถ่วงเวลาการจัดประชามติเนี่ยออกไปนานเกินไปนะครับก็ต้องหาสมดุลตรงนี้ให้ได้ส่วนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ครับคือทำยังไงให้พรบ.ประชามติมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับในประเด็นนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลจะแก้ไขเพื่อรับประกันสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในการเข้าชื่อเสนอให้มีการจัดทำประชามติเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยพรบ.ประชามติเปิดให้ประชาชน 50,000 คนเนี่ยสามารถเข้าชื่อเสนอให้มีการจัดทำประชามติได้โดยส่งข้อเสนอไปที่ครม.แต่อย่างที่เราเห็นกันในแคมเปญ Call for All เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการจะเข้าชื่อเนี่ยต้องกระทำผ่านการพิมพ์เอกสารออกมาแล้วก็ลงชื่อเท่านั้นยังไม่สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะดำเนินการแก้ไขนะครับในพรบ.ประชามติในประเด็นที่3ก็คือการรับประกันสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เหมือนกับที่ประชาชนนั้นมีสิทธิ์เข้าชื่อออนไลน์ในการเสนอแก้ไขกฎหมายแล้วก็ในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในพรบ.เข้าชื่อกฎหมายเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็น3ประเด็นนะครับที่พรรคก้าวไกลเราเสนอนะครับซึ่งจะเห็นว่าประเด็นที่1กับประเด็นที่2ก็จะสอดคล้องกับที่ทางพรรคเพื่อไทยเสนอไว้เช่นกันนะครับในส่วนของอีก2ประเด็นนะครับที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอไว้ในข้อที่3และข้อที่4ของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเรื่องช่องทางอื่นในการลงคะแนนเสียงในส่วนของการเลือกตั้งทางไปรษณีย์การเลือกตั้งทางผ่านเทคโนโลยีหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือว่าข้อที่4การให้กกต.นั้นต้องเปิดให้ทั้ง2ฝ่ายรณรงค์อย่างทัดเทียมกันเนี่ยอันนี้ทางพรรคก้าวไกลเราเห็นด้วยในเชิงหลักการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูรายละเอียดในตัวร่างนะครับว่าจะมีการปรับปรุงให้มันรัดกุมขึ้นกว่าร่างพรบ.ประชามติหรือว่ากว่ากฎหมายพรบ.ประชามติปัจจุบันอย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะทิ้งท้ายครับว่าความจริงทางพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเราได้มีการประสานงานกันตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อมาร่วมแถลงกันในวันนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายก็เห็นถึงความจำเป็นในการเสนอร่างแก้ไขพรบ.ประชามติในทิศทางที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกันผมก็หวังว่าการร่วมแถลงกันวันนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งตัวอย่างและก็นิมิตหมายที่ดีนะครับว่าถึงแม้สองพรรคอาจจะอยู่กันคนละฝั่งในระบบรัฐสภาคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันในประเด็นที่เราเห็นด้วยประเด็นอะไรที่เราเห็นต่างเราก็พร้อมจะแข่งขันกันเต็มที่นะครับเพราะว่าแนวทางความร่วมมือในลักษณะนี้แนวทางการแข่งขันในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นแนวทางที่ท้ายสุดแล้วประโยชน์สูงสุดก็จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของร่างพรบ.ประชามติของพรรคก้าวไกลครับไม่แน่ใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็ถ้าถูกตีความเป็นกฎหมายปฏิรูปนะครับตามขั้นตอนณเวลานี้นะครับก็จะเข้าสู่การประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งก็จะมีสมาชิกรัฐสภามาร่วมพิจารณาด้วยนะครับผมคิดว่าความจริงประเด็นเรื่องของการปรับปรุงพรบ.ประชามติเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสาธารณะมาโดยตลอดนะครับข้อกังวลต่อกติกาเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงมาโดยตลอดนะครับดังนั้นก็คงคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่อาจจะใหม่สำหรับสมาชิกรัฐสภาถ้าจะพูดในส่วนของกรรมธิการพัฒนาการเมืองที่ผมเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็เคยได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกกต.เนี่ยแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากแต่ละพรรคการเมืองมาร่วมกันหารือที่ประชุมด้วยเช่นกันครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ